ียวเมืองที่พี่ดกอยู่ก็คือเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของอิตาลีนะคะคือซาเดเนเลเป็นเมืองเก่าๆแล้วก็สภาพตึกต่างๆให้ดูยังเป็นสภาพเก่าเหมือนสมัยหลายร้อยปีที่แล้วขนาดว่าบ้านพี่นกเองก็เป็นตึกเก่าที่อยู่แบบเนี้ยมา300กว่าปีที่แล้วอันนี้คือ300กว่าปีที่แล้วนะก็เป็นรูปเนี้ยเห็นในรูปเก่าๆตามอัลบั้มในหนังสือเก่าๆเหมือนเขาขายอะค่ะก็ยังเป็นเนี่ยแบบนี้เลยเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ทางตอนเหนือแล้วก็ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดก็คือเป็นเมืองที่ผลิตโปรชูโต้หรือว่าอิตาเลียนแฮมปกติเราจะรู้จักอิตาเลียนแฮมจากพาร์มาแฮมแต่ที่เหนือกว่าพาร์มาแฮมและนักชิมทั้งหลายต้องการชิมให้ได้สักครั้งในชีวิตนี้ก็คือโปรชูโต้ดิซานาเนเลหรือว่าแฮมที่มาจากเมืองนี้ค่ะเมืองซานเดเนเล่โปรชูโต้ดิซานาเนเล่เป็นหนึ่งในร้อยคือเป็นหนึ่งในร้อยอาหารที่ควรกินก่อนตายนะคะ 100 food that you should try before you die ในหนังสือเล่มนั้นก็จะมีการพูดถึงอิตาเลียนแฮมที่มาจากซานเดเนเล่ด้วยนะคะในทุกๆปีของเดือนมิถุนาปลายเดือนมิถุนาเราจะมีเฟสตาดิซานาเนเล่หรือเฟสตาที่ทุกคนมาชิมแฮมที่นี่กันแฮมที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยอยากให้นึกภาพที่เราเคยเห็นเป็นขาหมูใหญ่ๆอะค่ะขาหมูใหญ่ๆแห้งๆที่เวลานั้นบอกว่าแฮมเนี่ยคือแฮมแบบนี้ไม่ใช่แฮมแบบที่ว่าใส่ในแซนด์วิชสีชมพูชมพูนะแต่เป็นแฮมแบบขาหมูใหญ่ๆแล้วเวลาทานก็คือสไลซ์ทานได้เลยดิบๆนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของวิธีการทำว่าทำไมมันถึงพิเศษและทำไมซานเดเนเล่ถึงมีแฮมที่ติดระดับโลกแล้วก็นักชิมต่างๆจะรู้จักแฮมจากซานเดเนเล่เป็นอย่างดีเวลาเราพูดถึงอิตาเลียนแฮมส่วนมากเราจะได้ยินก็คือพาร์มาแฮมซึ่งโอเคถ้าพูดถึงกระบวนการผลิตเนี่ยส่วนมากแฮมหรือโปรชูตโต้เราจะผลิตจากการที่นำขาหลังของหมูนำขาหลังของหมูอะค่ะมาปรุงรสหมักเกลือแล้วก็แอร์ดรายหรือว่าใช้วิธีการตักให้แห้งพาร์มาแฮมที่เรารู้จักกันดีนะคะมันมาจากแคว้นเอมิเลียโรมาญาซึ่งเป็นแคว้นเดียวกันกับที่เรารู้จักก็คือพาร์เมซานชีสขาหมูที่นำมาทำพาร์มาแฮมเนี่ยจะใช้เวลาในการทำดรายแอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-12 เดือนแต่ที่เหนือชั้นกว่านั้นที่บอกว่าเป็นไอเดียลเป็นความฝันของนักชิมต่างๆก็คือซานเดเนเล่โปรชูตโต้ดิซานเดเนเล่ซึ่งเรามีกระบวนการทำที่พิเศษสุดๆและใช้เวลาในการตากให้แห้งหรือแอร์ดรายเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ 15-18 เดือนขึ้นไปที่บอกว่าวิธีการทำที่พิเศษสุดๆเนี่ยเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วทุกคนจะเซอร์ไพรส์มากว่าพิเศษยังไงหรอเพราะว่าจริงๆแล้วนะมันก็คือขาหมูหนึ่งขาที่โอเคหมูเนี่ยเลี้ยงดูอย่างดีนะคะหมูเป็นหมูอิตาเลียนจากฟาร์มที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นเขาก็จะควบคุมในระบบการผลิตตั้งแต่เลี้ยงหมูมาเลยแล้วก็พอขาหมูเนี่ยเข้าโรงเชื้อตัดมาแล้วเนี่ยก็นำมาทำกระบวนการซึ่งความพิเศษของมันเราจะเซอร์ไพรส์มากว่าจริงๆแล้วซิมเพิลสุดๆก็คือการนำขาหมูมาหมักเกลือค่ะหมักเกลือแล้วก็แอร์ดรายตากให้แห้งแต่ทำไมถึงบอกว่าพิเศษพิเศษนี้ค่ะมันอยู่กับอะไรรู้ไหมอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะคะด้วยความที่ซานเดเนเล่เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีแล้วที่ตั้งของเมืองนะคะมันทำให้ลมที่พัดผ่านระหว่างเทือกเขาแอลป์กับทะเลแอดริกมันเกิดโฟลว์ของลมที่เหมาะมากๆเกี่ยวกับการตากเนื้อสัตว์ให้แห้ง
มันจะเป็น gentle wind ซึ่งมันเป็นลมภูเขาระหว่างลมภูเขากับลมทะเลเมืองนี้อากาศดีมากนะคะอากาศดีจริงๆคือมันเป็นอากาศที่ดีกับทุกคนจะเห็นว่าคนที่นี่อายุยืนด้วยคือเหมือนกับว่าเขาอยู่ในอากาศที่ดีมันเป็นอากาศระหว่างภูเขากับทะเลอะค่ะพัดผ่านทั้งสองทางเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูว่าบ้านข้างหลังนี้เป็นบ้านที่สวยที่สุดในซานตาเนเลเป็นจุดชมวิวด้วยคือช่วงทุกๆฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ซัมเมอร์บ้านนี้จะสวย เขาจะจัดดอกไม้จัดอะไรเงี้ยค่ะสวยเพราะว่าเขาเองเนี่ยอยู่ติดกับจุดชมวิวของเมืองด้วยอันนี้คือจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันนะคะเป็นจุดชมวิวของเมืองนี้เลยคือสรุปแล้วอ่ะไอ้ความพิเศษของ Prosciutto di San Daniele เนี่ยจริงๆอ่ะมันก็เหมือนเป็นภูมิอากาศช่วยด้วยแหละคือมันไม่สามารถมีภูมิอากาศหรือภูมิประเทศแบบนี้ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นภูมิอากาศที่ perfect มากในการทำปากแห้งเนื้อสัตว์แล้วก็ด้วยคุณภาพของหมูก็เลยทำให้คุณภาพของเนื้อแฮมอ่ะค่ะค่อนข้างละเอียดนุ่มนวลให้เก็บความรู้นิดนึงในการทานอิตาเลียนแฮมหรือว่าโพชูโตเผื่อเราได้ไปทานในภัตตาคารหรือว่ามาเที่ยวที่อิตาลีนะคะส่วนมากโพชูโตเนี่ยจะมีอยู่ในทุกๆร้านอาหารหรือร้านในอิตาลีอยู่แล้วเพราะเขานิยมทานกันเป็นแอปเปทิเซอร์นะคะก็ปกติแล้วจะทานกับขนมปังแท่งที่เราเรียกว่ากริซซินีคล้ายๆขนมปังขาไก่อันใหญ่ๆบ้านเรานะคะหรือเราจะทานกับเมลอนหรือแคนตาลูปที่จะเรียกโพชูโตเมลอนเนี่ยก็คือด้วยความเค็มอ่อนๆของแฮมอะค่ะมันจะไปตัดกับรสชาติหวานๆและมุนละไมของไอ้เจ้าเมลอนเนี่ยมันก็จะเป็นรสชาติที่แมทช์คู่กันคราวนี้ปกติแล้วเวลาเราทานเนื้อสัตว์เราก็จะจำกันได้ว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเราควรจะทานกับไวน์แดงใช่ไหมด้วยความที่มันเสิร์ฟอยู่ในคอสที่เป็นคล้ายๆกับแอปเปทิเซอร์เราก็เลยทานคู่กับไวน์ขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นไวน์ขาวเลยหรือถ้ามาอิตาลีอย่าลืมสั่งโพรเซคโคนะคะโพรเซคโคก็คือไวน์ขาวที่มันเป็นสปาร์คลิ่งอะค่ะคล้ายๆกับแชมเปญแต่คำว่าแชมเปญใช้เฉพาะไวน์ที่ผลิตจากแคว้นแชมเปญของฝรั่งเศสใช่ไหมคะในอิตาลีเราก็มีไวน์ขาวเหมือนกันแล้วก็เป็นไวน์สปาร์คลิ่งไวน์เหมือนกันแต่เราเรียกโพรเซคโคซึ่งมันก็จะค่อนข้างเป็นเครื่องดื่มกลางๆสามารถสั่งได้แม้กระทั่งไปนั่งบาร์ไม่รู้จะกินอะไรสั่งโพรเซคโคแก้วหนึ่งรสชาติไม่แรงมากแล้วก็มันไม่ได้แอลกอฮอล์หนักมากอยู่ในส่วนของแอปเปทิเซอร์ได้ส่วนมากเราไม่ทานไวน์แดงในส่วนของแอปเปทิเซอร์เราเริ่มจากไวน์ขาวแล้วก็บังเอิญว่าโพชูโตเนี่ยมันอยู่ในส่วนของแอปเปทิเซอร์เราก็เลยทานคู่กับไวน์ขาวหรือโพเซโกนะคะก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะพาไปชิมโพชูโตดูคือเราคงจะนึกภาพออกเนาะว่ามันจะเป็นคล้ายๆขาหมูใหญ่ๆเหมือนกีตาร์มันจะเป็นเชฟคล้ายๆกีตาร์หรือไวโอลินอันใหญ่ๆนะคะแล้วก็ตรงข้อเท้าของแฮมอะค่ะเขาจะมีวันที่ระบุไว้เป็นรหัสโค้ดอะนะคะว่าหมูเกิดเดือนไหนชำแหละเมื่อไหร่ระยะเวลาในการทำ dry air เนี่ยนานกี่เดือนเวลาทานเราก็จะทานแบบเป็นสไลซ์สไลซ์ทานดิบได้เลยรสชาติดีมากวันนี้นะคะตอนเย็นก็จะมีเฟสต์เดซานาเน่เลยเป็นวันสุดท้ายพี่น้องไม่แน่ใจว่าจะเก็บภาพบรรยากาศโพรชูโตให้เรามาได้ดูมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปกติแล้วล่ะเวลาเดินในเฟสตานะคะพี่นกก็ไม่ค่อยอยากจะเอาวิดีโอขึ้นมาถ่ายเพราะว่าคนที่นี่เขาเหมือนกับว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับการที่มีคนถ่ายวิดีโอเขาหรือว่าเซลฟี่ตัวเองอะไรเงี้ยจะโดนมองแปลกๆส่วนมากพี่นกจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูแล้วถ้าเกิดว่าเห็นร้านไหนน่าสนใจก็จะชวนกันแวะแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อที่ผลิตที่ซานตาเนเล่เลยนะคะถ้าเห็นที่ต้นวิดีโอก็จะเห็นว่าพี่นกเนี่ยผ่านโรงงานของมันด้วย
คือเวลานั้นโรงงานที่ผลิตโพชูโทนะคะลองกลับไปดูที่ต้นวิดีโอนะมันก็จะเป็นตึกแล้วก็ระหว่างตึกเนี่ยเขาก็จะทำกำแพงเพื่อให้มีอากาศผ่านค่ะแล้วในตึกเนี่ยก็จะเป็นแขวนขาหมูไว้เต็มเลยนะคะเพื่อทำ process ของ dry air คราวนี้เรามาแกะกันดูดีกว่าว่าความพิเศษของลายเนื้อของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคพี่นกอยากให้พวกเราได้กลิ่นมันจังเลยมันหอมมากเลยนะคะแล้วก็นี่คือ prosciutto di San Daniele ที่พี่นกอยู่นี่เองความสวยงามของมันคือความที่ชั้นไขมันนะคะมันแทรกอยู่ในเนื้อหมูแล้วก็ไอตัวแฟตตรงเนี้ยไอตัวไขมันตรงเนี้ยนะคะมันเป็นส่วนที่ทำให้อร่อยมากอีกอย่างนึงเขาก็จะแร่บางมากสังเกตดู texture หรือว่าเนื้อของมันเนื้อของมันจะบางมากนี่ถ่ายให้ดูวิวซันดาเนียเล่ด้วยบางจริงๆเราก็จะทานprosciutto เนี้ยค่ะกับขนมปังกริซซินี่แต่วันนี้พี่นกจะเอามาพันกับแคนตาลูปให้ดูก็จะเป็นอีกแมทช์หนึ่งที่ส่วนมากคนนิยมรับประทานกันก็คือprosciutto เมลอนนะคะเอามาทานกับเมลอนมันก็จะรสชาติเค็มๆของprosciutto อันนี้ไปตัดกับรสชาติหวานๆของเมลอนนั่นเองนี่นะคะตอนนี้พันแล้วให้ดูความสวยงามของเนื้อแฮมคือมันเดลิเคทมากเลยนะทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นของมันนะคะโอเคเวลานั้นกับกริซซินี่แล้วก็พันแบบเดียวกันแล้วก็กัดไปด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวจะกัดให้ดูไม่ขอโชว์นะตอนกัดนะ นอกจากแฮมแล้วเนี่ยมันก็จะมีชีสต่างๆคือในเฟสต้าเนี่ยเขาก็จะมีแบบคนพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากแคว้นต่างๆนะคะนำผลิตภัณฑ์ของเขาเองมาขายคล้ายๆกับโอท็อปบ้านเราอาจจะเป็นพวกยามผลไม้ที่เขาผลิตเองหรือว่าเป็นพวกชีสมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะของวัฒนธรรมและการทานอาหารมันจะมีชีสหลากหลายมากแล้วก็วิธีการทำอะค่ะมันเหมือนเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเอาไปหมักในนู่นเอาไปซ่อนในนี่เอาไปกลบในนั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนี้เจอร้านชีสเดี๋ยวเราจะแวะกันเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยเท่าที่พี่นกเจอมาไม่ว่าจะไปตอนฝรั่งเศสก็ชีสเยอะมากแล้วทุกคนก็จะปลื้มกับชีสในชาติตัวเองเหมือนกันกับเวลาไปเดินตลาดนัดในสเปนหรือเนี่ยตลาดนัดอย่างเงี้ยวันเนี้ยเฟสตาตอนเย็นเนี่ยก็น่าจะมีคือมันน่าจะมีชัวร์ๆคือร้านชีสเนี่ยแล้วก็เขาก็จะปื้มกับโปรดักต์ของเขาว่าเขาไปหมักอะไรมาบ้างเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนเอาไปกลบอะไรมาคิดว่าวันนี้นอกจากprosciutto แล้วเราอาจจะได้เห็นร้านชีสแบบสไตล์โอท็อปกันสักร้านหนึ่งcapra sì questa è capra vedi capra buono molto buono sì delicato delicato no, non sento molto un gusto forte mm-hmm. questo è molto buono voglio anche ma questo è anche per bambini può assaggiare sì perché è molto digeribile ok
tiene questo perché mi piace. È molto buono il caprino. Ma se c'è qualcosa che è un po' piccante. Certo. Il pecorino un po' forte. Ma mi piace. Ti piace? Questo è fatto stagionare sottoterra, vedi? Questo sottoterra, dentro i sacchi, e viene messo sottoterra per 4 mesi, 5 mesi, e anche un anno. Anni fan wei tai din. Fan wei tai din. Parlo per l'inglese. Certo. Sì, fang wei tai din. Anni non pe capretta. E questo? Pecorino. Mm-hmm. Pecorino. Aha, beh. Is a sheep's milk. Sheep. Okay. Ani nom nom ke. Nom ke. Nom ke. Nom ke. Parli bene. Nom ke. Sì. Salva cremasco dop. Ani ku. Ani ku già dong nun. Anun. Dai. Okay. Cremoso, eh? Ma con latte di mucca? Questa è mucca. E questo è nulla. Come differenza c'è? Questo è il sapore? Sì, perché viene stagionato dentro le fonti, mm-hmm, con le vinacce, mm-hmm, che sarebbero le uve dopo aver prodotto il vino. Ok. Suan, a nei banana su thai di ที่มันหมักไว้กับองุ่นองุ่นแล้วก็มีเม็ดองุ่นอันนี้อร่อยมากอร่อยมากคุณปอโดเทนเป็นครีมโมโซอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวซื้อกลับบ้าน